เอาเลยพี่ครับตอนนี้ทางผู้ปกครองแล้วก็ได้นำนักเรียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มนะทั้งหมด7คนเข้ามาให้การให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแล้วก็เราก็ออกหมายจับนายแมนนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ได้นำตัวมามอบนะซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วได้หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่สระบุรีนะแต่ผู้ปกครองก็ได้นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อให้การรับสารภาพและให้ความร่วมมือการที่ใช้ยิงในวันนั้นนะฮะเรียบร้อยนะฮะซึ่งส่วนการทำแผนต่อไปก็เป็นเรื่องของท่านผู้การสองจะดำเนินต่อไปครับก็ผมว่าตอนผมไม่รู้ครับว่าตอนยิงไม่ใช่โดนใครหรือเปล่าแต่ผมเมื่อเคยโดนอะไรเงี้ยผมก็ยังมาทำมายิงแล้วไม่กล้าจะโดนยิงทำไมผมไม่เห็นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดนหรือเปล่าแต่ผมเห็นเขาหมอบมาเราเล็งมาจากไหนครับตอนยิงตรงประตูครับตอนนั้นมีใครยืนอยู่ตรงประตูครับก็คุยกันครับทำไมถึงว่าเป็นคู่อริจะมีเรื่องกันไหมเป็นคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะไหนเขาโรงเรียนนี้ได้ไหมโรงเรียนนี้แล้วตรงไหนถึงรู้ว่าไอ้ที่ยิงแล้วจะไม่ติดตัวก็ไม่อยู่เหมือนกันครับก็ผมก็ต้องขอโทษนะครับผู้เสียชีวิตที่เขาไม่รู้เรื่องที่ผมทำไปครับผมก็ทำผิดนะก็อยากให้ที่เรียนเทคนิคเทคโนโลยีด้วยนะอยากให้คุยกันให้ดีครับถ้าเป็นอย่างนี้พ่อแม่หัวพ่อแม่เสียใจร้องไห้ผมก็ทำผิดนะผมเลยมาขอโทษผมแย่งเนี่ยแม่จะอยู่ที่ไหนล่ะที่สองครับไม่ไม่มันไปเล่าให้ฟังนี่ทำไมเด็กทั้งคนดีมันมีอะไรกดดันรุ่นพี่กดดันหรือว่าใครกดดันตามกระแสกระแสยังไงถ้าทำไม่ทำแล้วก็ผมไม่ได้เลยแต่เล่าให้ฟังไม่เกี่ยวก็อยู่ที่เราครับว่าเราจะเรียนหรือเราจะแก่ถ้าเราเลือกแก่คือไม่เรียนสวัสดีครับตอนที่เราตัดสินใจยิงไปเนี่ยทำไมก่อนหน้านั้นในยุคผู้เรียนยืนอยู่เนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขาจะมาทำร้ายเราไหมหรือว่าเขาก็ยืนเขาเฉยก็เห็นมีการทำถึงทำได้แล้วจักมีดอะไรเงี้ยลูกน้องเขาบอกว่ามันมีการได้เห็นอาวุธมีดของเขาไหมร่วมเหตุการณ์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะไม่น่าคิดแต่ว่ายังไม่ตั้งข้อเข่าหาประทังแฝดเลยไหมครับยังทั้งหมด8คนที่มาพบเรียบร้อยหมดแล้วตอนเดี๋ยวต้องสอบสวนว่าใครที่มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเหตุการณ์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะไม่น่าคิดแต่ว่ายังไม่ตั้งข้อเข่าหาประทังแฝดเลยไหมครับยังไม่ครับกี่คนที่ตั้งตั้งไป3คนนะผู้เสียหายนั่งจอดอยู่แต่ถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องถอนหมายเลยก็ว่าไปดูผิดข้อพฤติการเขาเป็นยังไงครับโดนข้อหาร่วมกันฆ่าด้วยไม่อยู่ในกลุ่มนะอยู่ในกลุ่มนั้นนะไม่มีการให้การว่าให้การสัมพันธ์กันบางอย่างเดี๋ยวดูสิเกิดแล้วตำรวจก็ได้จับแบบนี้มันไม่ได้แก้ที่ต้นตอนะมาสอบศึกษาดูช้าไปหน่อยไหมครับก็ดูต้องถามมาสอบศึกษาดูตอนที่ผมอยู่13วันนะครับท่านหนึ่งหลังแล้ววันนั้นยิงยังไงครับเดียว2มือเลยหรือว่ามือเดียวเลยครับทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับวันนั้นยังไงจ่อพี่เป็นคนทุ่มเทไหมอย่างนั้นเลยแล้วก็ลั่นกระสุนเลยพอลั่นกระสุนเสร็จยังไงต่อครับเย็นที่หน้าเลยพี่ครับจอดไว้ให้หน่อยนะจบเข้าปากทำเองว่าแม่อะไรอ่านว่าไงวะอ่านได้ไหมดิวิทยาลัยวิทยาลัยคือชื่อนามของตัวท่าเทคนิคคือผู้กล้าอันยิ่งใหญ่ดอนเมืองคือที่อยู่ผู้เกรียงไกรชื่อเต็มตัวท่าไซวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองกินเองเหรอคิดว่าขออนุญาตอ๋อเป็นเรื่องใหญ่